นะคะทีนี้ไปดูกันต่อเลยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยบรรดาผู้ปกครองก็พาบุตรหลานไปเลือกซื้อชุดนักเรียนกันแล้วเราได้เห็นภาพกันมาต่อเนื่องแล้วภาพรวมราคาชุดนักเรียนปีนี้ร้านค้าส่วนใหญ่บอกว่าก็ยังคงราคาเท่ากับปีที่แล้วไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่จะพาไปดูเนี่ยค่ะเป็นร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายใหญ่ร้านนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกในตัวเมืองนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ปรับขึ้นราคาชุดนักเรียนแม้ว่าต้นทุนจะขึ้นต้นทุนเนี่ยมีทั้งค่าแรงค่าวัตถุดิบก็มีการปรับราคาขึ้นทุกปีแต่ว่าทางร้านไม่ได้ขึ้นราคาอะไรนะคะเจ้าของร้านบอกว่าแม้จะได้กำไรไม่มากก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองที่นี่เขามีบริการปักชื่อให้ฟรีด้วยผู้ปกครองก็เลยไปเลือกซื้อชุดนักเรียนกันเป็นจำนวนมากค่ะหลายคนเนี่ยยอมรับนะคะว่าเปิดเทอมปีนี้จะซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับซื้อชุดนักเรียนในราคาคนละ400บาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเงินช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็พอที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอทั้งหมดนะคะเพราะว่านอกจากชุดนักเรียนแล้วยังมีชุดพละชุดยุวะหรือว่าชุดเนตรนารีรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนอื่นๆด้วยนะคะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังตรึงราคาไว้เท่ากับปีที่แล้วนะครับเราไปที่ร้านใหญ่ประจำอำเภอนั่นก็คือร้านนันทาครับอยู่ในเขตเทศบาลหนองฉางเขาบอกว่าเขายังตรึงราคาไว้เหมือนเดิมคือจริงๆต้นทุนมันขึ้นนะแต่เขาขึ้นราคาไม่ได้อะเขาต้องยอมกำไรน้อยลงเพราะอะไรเขาต้องแข่งกับพวกบรรดาห้างค้าปลีกค้าส่งเพราะว่าบรรดาห้างเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นลดราคากันแล้วแถมตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ปกครองเขาก็รัดเข็มขัดกันมากขึ้นซื้อเฉพาะของที่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องกัดฟันคงราคาเดิมต่อไปเพื่อกระตุ้นยอดขายครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยเริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วครับบรรดาผู้ปกครองก็ทยอยพาลูกหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่างต่อเนื่องบางรายที่ลูกหลายคนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ซื้อชุดใหม่ก็จริงแต่ว่าเอาชุดเก่าเนี่ยมาให้ปักชื่อให้ใหม่คือจากเดิมเป็นชื่อคนพี่ก็มาให้น้องใส่ต่อก็ต้องปักใหม่เป็นชื่อของน้องนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่นั่นเองครับส่วนบรรยากาศการซื้อชุดนักเรียนในร้านค้าบริเวณเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเลือกซื้อทั้งชุดนักเรียนทั้งอุปกรณ์การเรียนหลายบ้านก็บอกว่าปีนี้ขอลดปริมาณการซื้อลงหน่อยนะคะปกติเนี่ยซื้อคนหนึ่ง 4-5 ชุดเลยคือเอาให้ครบสัปดาห์แต่ว่ารอบนี้ปีนี้เหลือคนหนึ่ง 2-3 ชุดเพราะว่าบางทีเนี่ยราคาชุดนักเรียนก็ปรับขึ้นนะคะโดยเจ้าของร้านขายชุดนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองเบตงบอกว่าปีนี้ราคาเสื้อนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตัวหนึ่ง 10-15 บาทซึ่งก็ปรับตามต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการซื้อต่อคนนะคะทั้งชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีถุงเท้ารองเท้าเครื่องเขียนต่างๆเนี่ยตกคนนึงก็จะประมาณสักกว่า 1,000 บาทค่ะเริ่มต้นสตาร์ทประมาณ150-160บาทนี่ครับเสื้อต่อตัวนี่ครับแล้วก็จะช่วยลูกค้าครับมันของธรรมดาแต่เนื้อดีจะได้ใช้แล้วใช้ได้นานและคุ้มค่าครับแล้วก็ทางร้านมีโปรอะไรบ้างครับผมก็จะมีราคาที่พิเศษให้กับลูกค้าอยู่แล้วบางทีเราก็จะแถมพวกป้ายบ้างบางทีเราก็จะให้ผ้าเช็ดหน้าครับพวงกุญแจไปบ้างครับถุงเท้าบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะ